นมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการโคกะท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปข้อความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงสองทุ่มพอดีวันนี้วันพระก็เลยถือโอกาสได้พูดได้คุยสักหน่อยแล้ววันนี้ก็มีพ่อขาวนาคเตรียมตัวจะบวชนาคสามตนหรือว่าสามตัวเรียกเป็นนาคเรียกเป็นตัวได้ไหมฮะบวชวันที่สองตอนเช้าวันหนึ่งโหมสีเหนาวมึงทั้งลังว่ามันผู้สาวมันหันหน้าเพราะมันหัวไอ้วะอันนี้มันเป็นธรรมดาจะว่าวัยรุ่นก็ใช่จะว่าสมัยมันก็ใช่จะว่าจะว่าเป็นแฟชั่นความพอใจไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเฒ่าๆก็มีจะว่าเป็นฤาษีวะปล่อยผมยาวมัดเห็ดคือสีคือลืดสีก็มีนี่ก็เอาลูกประคำมาของคอเนี่ยจังหน่อยหนึ่งแล้วก็มียันแน่หน่อยหนึ่งเนี่ยโอ้สีบอกสีคือคืออยู่ใส่สุดคือกันกับสุดเสือนี่นะสุดพอลืดสีนี่มาหาวนำพวกมอลำบ่บ่ลือสีอันนี้ก็ได้เตรียมตัวนะอีกไม่กี่วันก็จะบวชแล้วก็ไม่ได้บวชนานด้วยบวชแค่ปีเดียวเองตกใจสักบวชไม่นานบวชชั่วคราวบวชแค่ปีเดียวปีเดียวนะมันก็ไม่นานนะอาตมาเนี่ยมัน32แล้วจะเข้า32ถ้าคิดย้อนกลับไปมันก็แป๊บเดียวได้คิดกลับไปได้ แต่ว่าอยู่มาจริงๆเนี่ยมันก็โอ้เติบหนึ่งอยู่ได้กว่าจะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาเนี่ยโอ้ยหลอดลมหลอดตายคุณยายก็เหมือนกันถ้าเรามองย้อนกลับไปอันแต่สมัยเป็นสาวข้าวเดียวมันบ่ยายตั้งแต่เป็นเด็กเกิดมาเป็นเด็กพ่อแม่ก็เลี้ยงเจริญเติบโตอยู่ใส่ละตะกี้อยู่บันเกิดบันฟังไซแฮมันแพ้ไซบือมันพื้อผาอ้อมมันต้อมผาขี่พะนะนะอันนี้นิ้งหน่องว่านะบ้านเกิดลองมองย้อนคิดกลับไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นยังไงแม่ใหญ่เป็นยังไงไฟฝ่ากับบุมีสมัยก่อนใช้อะไรใช้ตะเกียงใส่กระบองน้ำมะวิเลิกน้ำขวดน้ำเอียงมือนี่เป๊ปซงเป๊ปซี่น้ำผลไม้อย่างยี่สี่นี่มีอย่างไรน้ำสว่างท่านตัวเนาะทำไมแต่ก่อนกินอะไรคุณยายแสงมีอย่าบอกกาแฟมาไม่เคยได้กินกาแฟหน่อยๆเคยได้กินกาแฟจักเถื่อ
โอวัลตินเนี่ยก็พอมีอยู่หรอกแต่ถ้ารุ่นคุณยายนี่สมัยก่อนมันกินน้ำยังละน้ำปันนะน้ำสางหาตักน้ำสางมาไปพอท่านเขาคุณเอลีเป็นสาวซ้ำหน่อยตื่นแต่ตีสี่ปุ่นฟ้าวไปพอไปหอดสางคนเต็มเขาคิ้วกันตักมันน้ำมืดก็ได้นั่งถากรอให้น้ำมันค่อยๆออกมาอันนี้สมัยก่อนถ้ามองย้อนกลับไปมันก็แป๊บเดียวแต่เป็นเด็กหน่อยไปหาแลนหลินหาเก็บบักม่วงโอ้สมัยก่อนนี่อาหารหรือว่าขนมอะไรที่มันพอให้เราได้กินแสบกินหนัวนี่อย่างบักม่วงสุกมาจำได้ไอ้เก็บบักม่วงสุกอยู่สาใหญ่โอ้ยที่มันแสบคักบักม่วงหน่อยก็ได้ได้มาเฮ็ดลิเลียลิเลียบีบในมันออกปุ๊ดเราเขายัดเข้าไปทางในบักม่วงสุกบีบในมันออกแล้วเขายัดมันค่อยกัดกินมันมะม่วงมันหวานมันสุกกับข้าวเหนียวแม่นบ่ยำมันหวานโอ้ยมันเสือกกินเหมือนหดเปลือกโอ้ยน้ำลายไหลละยายคือหอดว่ะคือหอดตั้งแต่สมัยเป็นหน่อยกินเขากับม่วงม่วงไข่ไอ้ลูกกลมๆหน่อยนึงนั่นนั่นก็หอมด้วยนั่นหาเก็บอยู่แล้วในป่าในอย่างนี้ที่บ้านไหนมีครับไม่ได้ซื้อหาได้อยู่ได้ล่ะโอ้มีเด้อบักแอปเปิ้ลทุเรียนบักเงาะยากตอนกลางวันก็มาหากินบักหดขาไม่ใช่หัวจักบักหดขาหัวจักแล้วเนาะบักหดขาตะมามาหากินอยู่ในป่านี่ปากแหลมเอิดนี่มันกินบักหดขาหลายเพราะปากมันเลยแหลมบ่เซานี่กินบักหดขาแต่น้อยไม่ใช่จันเราก็พอไปสื่อบักทุเรียนมาให้กินแต่สมัยตะกี้ก็ได้บักแอปเปิ้ลก็บ่มีบักอีโกยใช่ไหมรู้จักบักอีโกยไหมฮะรู้จักบ่ภาษาไทยนะอีโกยนี่นะโอ้ยดอนยาปูหลายแห่งหน่วยมันกินบ่ได้เลยหน่วยมันสิคั่นๆหน่อยนึงกินยังบ่นี่กินเครือมันเอาเครือมันมาลอกออกสีสมๆจะหน่อยนึงกินกับแก้วบักพริกใส่เกลือผงสลัดมัดอีกเครื่องซ่องจำบ่นี่ทุ้ยยังกินกับบักม่วงหน่อยดิแห้งคักแห้งบักม่วงหน่อยกับแก้วเอาน้ำตาลที่ประลดใส่บักพริกแน่จักหน่อยนึงบีบบักนาวใส่กับบักม่วงหน่อยสมๆมานี่โอ้ยยายเอ้ยไปลงครัวจัดการเอาไว้ในครัวสมัยก่อนกินบักหวดขากินบักทองแหลงบักพี่พวนผลไม้ชั้นสูงนะพี่พวนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพูนอยู่ปลายไม้เพิ่นบักขี้พวนก็อยู่ได้อยู่ได้ล่ะมองย้อนกลับไปสมัยก่อนนี่ไฟฟ้าก็บ่มีกูก็ยังอยู่ได้อยู่ไฟฟ้าดับวันนั้นยางห้นว่าจะเป็นสิออกลูกโทรไปหาพ่อจะส่งว่าจะเป็นสายสีใหม่ทำได้สีมาจะได้พระรถไปดับเครื่องเล่นมันเล่นยังบ่นี่เล่นบักกิ้งคุณยายรู้จักบักกิ้งไหมเฮ็ดใหม่แล้วก็สวมใส่แล้วก็มีล้อเฮ็ดเขาน้อยๆออกเล่นหัวสะโคขวมเล่นบักกิ้งไปหาบักโพสีบักโพสีก็มีได้ในวัดเนี่ยเป็นลูกกลมๆมันมนกระเทาะจอออกแล้วก็เฮ็ดล้อมันบักโพสีนี่ไม่เฮ็ดล้อเล่นบักกิ้งแล้วอะไรที่ทำให้เราวิ่งได้เร็วที่สุดแล้วก็แล่นขี้ม้าโอ้ยมีม้าพุ่นละอันพุ่นใหญ่เฮ็ดให้ม้ายังม้าการกล้วย
เขาเกิดกล้วยตัดมามาหักคอมันเอาไม้เสียบเหตุมันสิคือมาหำพะนะกูหายมึงต้นหนึ่งพะนะมึงไปขี้เล่นเด้อพะนะมาการกล้วยขี้อ้อมเพื่อนขี้อ้อมบ้านเพื่อแตกเพื่อแตนมีดอกโทรศัพท์สิได้เบิ่งการ์ตูนได้เบิ่งอุลตร้าแมนสมัยก่อนได้ไปขี้การกล้วยแล้วขี้มาการกล้วยแต่มาการกล้วยเนี่ยมันก็ดีเลยมันเสื้อฟังคว่ำดีไหมบอกมันหยุดมันก็หยุดเลยไหมเอาไปว่าสันจังๆๆๆๆไปมากันกล้วยแต่ก่อนนี่ก็เล่นอย่างนี้แหละผ่านมายุคสมัยมันก็ยังแป๊บเดียวเนาะจนมาถึงเป็นสาวบัดนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวครูบาวลายอยู่บ่ยายแสงตะกี้สาวสานี่ครูบาวเป่าแขนมาคุยอยู่บ่จันเล่นจันเล่นจันเล่นจันคอยมาแล้วเด้อสาวแสงเอ้ยเจ้านอนแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกสาลาลุกมาหาไอ้แน่ไอ้ที่ถาอยู่ข้างล่างนี่ล่ะเจ้าคอยลงมาเอาสมัยก่อนนี่เอาแขนเลยเอาแขนไปจีบสาวตั้งแต่ช่วงอาตมาเป็นเด็กยังมีอยู่นะพออาตมาเนี่ยแล้วพ่อใหญ่บินแล้วเป้าแขนเก่งเนี่ยพ่อใหญ่บินบางทีพวกเนี่ยนมๆเนี่ยพากันไปหาเป้าแขนเลาะบ้านจันเล่นจันเล่นจันเล่นจันอยู่หันแล้วม้วนไปสมัยก่อนอาตมาเนี่ยมาในป่าเนี่ยนิกเป็นเด็กหน่อยก็พ่อใหญ่บินมาหาเก็บเห็ดเอาผืนเหล้าจะหน่อยนึงโอ้เราถือทอดเหล้าเด้มเราเป็นมอลล่ำได้พ่อใหญ่บินนะมันธรรมดาได้ไม่ใช่จันทร์แล้วเราได้ผัวมอลล่ำมันเป็นพระเอกดอกมอลล่ำฮัตมอลล่ำขอเข่ามอลล่ำฮัตไหมถ้าตัวมาก็ยังลำได้เลยจอนท้องสีมีความโศคิดพวกเราสารคามเนี่ยนะเราไม่ได้นี่แล้วโด่งย่างเราก็ล่ำจอนท้องสีมีแต่โศคิดน้ำเศร้าโบหูเมื่อปรุเดี๋ยวจะมาบอกดอกแต่มันทำนองนี้นะวันนี้โคงมันล่ำยังมันนี่ว่าจะโขงแล้วล่ำมันเนี่ยเนี่ยล่ำอุบลว่าเอ้ยแล้วบักมีแล้วบักงิ้วอยู่หันแล้วแล้วบัดนี้นะแล้วก็แล้วบักงิ้วแล้วบักมีอยู่หันละว่าจะโขงก็เสียงดีไปวะทำไมก่อนเป็นสาวเนี่ยก็โอ้ยยายนี่อย่าบอกมอเตอร์ไซค์บ่มีจักรยานก็ยังยากสมัยอาตมาเป็นเด็กอายุนี่ป.4 ป.5 นี่ซื้อจักรยานมาบักจักรยานโมเมนต์นี่ได้จักรยานผู้ชายนะพ่อยายบินซื้อมาคันนึงฮาร์ดคีย์เอาสาขาสอดเข้าไปข้างในมือก็จับอันนี้มันขาก็สอดเข้าไปขี่ย่ําได้เล็งๆเล็งๆเล็งๆเป็นลงข้างทางโอ้ยตายกลัวฮาร์ดคีย์จักรยานอันนี้ย้อนกลับไปสมัยก่อนนี่เขาก็อยู่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีอะไรอะไรที่ทุกวันนี้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้เนี่ยกาน้ำห้อนก็ไม่มีต้มเอาไฟฟ้าก็ใส่ตะเกียงเจ้าพายุพอเรามองย้อนกลับไปผ่านมาตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนมามีครอบมีครัวกันคักบ่ยายได้ผัวละคักบ่เฮ็ดงานหัวซักหัวขวมไปดำหน้าไปเกี่ยวเขาสมัยก่อนบ่มีรถเกี่ยวเด้กว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จนี่โอ้ยกว่าจะดำนาเสร็จนี่โป้นี่แตกมัดด่านมัดดำเทละต้นเว้ยทุกมือนี่มันเฮ็ดงานสบายแห้งมันวานแล้วก็เซ้อสมัยก่อนนี่ต้องไปไถนาฮดไถนาฮดแล้วก็ต้องมาไถมาอีกได้เป็นไถดำมันก้าก็ต้องไปตกก้าไว้โอ้บรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยมันม่วนอยู่เนี่ยตอนเย็นเป็นหลกก้าเปิดมอลำมอลำ
เพชรพลานชัยพิมพ์ใจเพชรพลานชัยเคยฟังบ่เป็นไงสมัยตะกี้แล้วก็ฟังเนี่ยยโสธรจอสอสี่นี่มีทวนวงไก่กับสาวสุนารีสาวสุนารีนี่มาทำบุญกับเราหลายครั้งอยู่เลยเราจัดรายการจอสอสี่ตะกี้เวลานั้นก็เขียนจดหมายได้ไปขอเพลงไปขอเพลงดาวบันดอนเขียนจดหมายไปสาวสุดนารีขอเพลงดาวบันดอนเนี่ยเพลงยังล่ะกุมใจจริงๆรักผู้หญิงหญิงก่อไม่สนทะเลดาวบันดอนคนขี่ลังข่วยสมัยก่อนผ่านมาจนป่านนี้จนมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวจนมาหอดเถ่านี่ยายเอ๋ยคือจะบอกว่าสิได้มาอยู่วัดคุณให้คือว่าจะของสิริบวชสี่เนี่ยตะกี้บ่มีแถวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมีไม่ฉี่เลยทำไมก่อนอาตมามาอยู่นี่ก็ไม่รับไม่ฉี่ที่มีเมซี่ส่วนที่เข้ามาบวชพุทธชยันตีนี่แหละตะกี้ก็มีแน่อยู่เมซี่อยู่วัดบ้านผู้หนึ่งเมซี่ผ้าเราก็ดีเลยแต่ว่าเราหักถือเจ้าวาดคู่อยู่เลยใครล่ะอาจารย์อยู่วัดนั่นล่ะไอ้ซี่ผู้เดียวใส่เราหัวสักหัวขวบไม่ซี่ผ้าเราก็ดูเลยตอนเช้าเอากับข้าวมาบิณฑบาตแล้วก็สุกลดสุกมาเมื่อหนึ่งสุกลดสุดมาสาวเวทมาบวชใหม่ๆอาจารย์บุญก็ย่างออกหนาเขามันก็เต็มบาทมูมีแนวใส่แล้วมันเต็มบาทไม่ซี่ก็อยู่ทั้งหลังหมดไหมไอ้เหรียญกับไพ่บนเหรียญไว้มาเหรียญกับป๋าบุญก็หันกลับไปเอื้นไม่เข้าไม่เข้าผมฟ้าเขาเนี่ยมันเขามันเต็มบาทเนี่ยไม่เข้าหรอกก็ข้าจะสุกนะสุกหลังสุกไปสุกมาต้องบอกได้ว่าจังหายดอกเราบอกเหรียญโน้ตจังสันนะฟ้าเขาได้เป็นยังไงเนี่ยซ่าจังเลยฟ้าบาทโคตรผากจะบาทให้เราเอามาตมาหัวไม่ไงเจ้าเฝ้ามาเด้อเจ้าญาติฝาบาทบ่าวสนุกเราบอกไม่ไงก็ได้มีเมซี่เดียวแต่เราก็ดูครับเลยอันนี้ธรรมดาไม่ใช่ว่าแกโกรธโมโหลายอะไรเลยเป็นนิสัยเราจะสั่นจะเสืออาจารย์นั้นเนี่ยมาการกันมือหนึ่งโอ้ยเสะแล้ววะเสะแล้ววะแล้วแสงเพื่อนไม่ใหญ่เลยอันทีกำลังสิใส่บาทเดี่ยวลงมาเนี่ยมีออกไม่ใหญ่เลยหรือไม่ใหญ่สองสามคนกำลังก้มอธิษฐานเขาสิใส่บาทไม่ใหญ่สุบินนี่ผู้หนึ่งเลยกำลังนั่งอธิษฐานสิใส่บาทมามันมาของขาเราแล้วก็เซ่แล้วว่าสองเสือที่สามมันก็บนนี้แล้วเตะเลยสุดติ้งมาหนึ่งไม่ใหญ่สามคนว่ามันหงายไปคนละทางหมาก็ไปพ่อหมาไม่ใหญ่ก็เสด็จไปพ่อทายแต่ว่าหัวเราจะได้บอกมึงมาเหลิงกระพอมึงบอกเราบ้างโอ้ยอาจารย์ได้มาคือหัวแต่ว่าสนุกว่าสี่แล้วก็อยู่ผู้เดียวเอามีหมูแล้วก็มาเห็ดเพื่อนหน่อยแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันบุญได้นี่เนาะยายเอ๋ยเนี่ยมาอยู่น้ำกันทุกข์ยากลำบากก็อยู่ไปชีวิตที่มองย้อนกลับไปเนี่ยมันแป๊บเดียวได้นี่สมัยก่อนมาบวชยังไม่มาบวชมันนั้นอาตมาไปดูลูกนั่นแต่พาคุณยายไปอินเดียใหม่ๆโอ้วะเห็นหลวงยายตู่ไปกับพ่อใหญ่ทองดีไม่เย่าเห็นวังเสาพาเพิ่นไปอินเดียตะกี้ไปแบบโซตายด้วยนะก็ได้ไปแบบบ่มีผู้ใดพาไปแล้วไปกันเองเลยไปอินเดียเท่านั้นไปเบิ่งหลวงแต่เพิ่นบ่ทันได้มาบวชซี่เพิ่นแต่มาเปรียบเทียบกับทุกวันนี้เดี๋ยวนี้งามกว่าเก่าเด้อยายตู่เด้อบ่แม่นลอกกินข้าวจีได้นี่มันจะว่ารอกินน้ำบรรณะบ่
สมัยตอนนั้นเนี่ยเบื้องหลังโอ้ยก็บ่ได้ว่าเฒ่าบ่เฒ่าหรอกแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนตอนนี้เอ้าคือกันเนี่ยถ้าเราเป็นโยมเนี่ยเอ้าใส่สุดสีนั่นสีนี่สุดได้ก็แล้วแต่ละผมยาวผมงอกอันใดก็แล้วแต่ละมันบ่งามคือสุดขาวเนี่ยเอ้าแม่นบ่เวลาเราไปสวดมนต์เวลาเราไปงานนี่พวกญาติโยมนั่งอยู่เต็มนี่ถ้าเราเดินเข้าไปนี่เขาไม่แน่มเห็นนี่โอ้ยเขามีความรู้สึกว่าโอ้เห็นตาอ่อนซ่อนเลยเห็นคุณยายใส่ชุดขาวไปสวดมนต์ไปงานศพหรือว่าไปงานปฏิบัติธรรมนี่อันนี้ชีวิตที่มันล่วงเลยผ่านมาจนมาถึงทุกวันนี้นี่มองย้อนกลับไปแล้วมันเห็นความไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงชีวิตที่เราไม่คิดว่าเราจะมาอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันจัดสรรมันเป็นบุญจัดสรรบ่หรือว่าเป็นธรรมะจัดสรรหรือว่าตัวเราเป็นคนจัดสรรชีวิตเราเนี่ยมันเลือกได้นะคือจะเลือกทำดีจะเลือกทำชั่วจะไปในทางที่ดีหรือว่าจะไปในทางที่ชั่วอยู่ที่ตัวเราบางคนว่าชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้มันก็อาจจะใช่เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำอะไรที่ดีหรือว่าอะไรที่สามารถยกระดับชีวิตเรานี่ให้มันเจริญได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ต้นทุนชีวิตมันต่ำหรือว่ามันไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาหรือแม้ว่าบางครั้งเนี่ยที่ว่าชีวิตเรามีความสมบูรณ์อย่างพวกเราเนี่ยหลายคนก็มีฐานะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่พอเรามาเปรียบเทียบกับความสุขคุณค่าทางจิตใจเนี่ยอันซุ่มรวยๆซุ่มไม่มีอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าเราก็ได้แม้แต่คุณยายที่นี่นะหลายคนที่มีปัญหาครอบครัวนี่ขออภัยเด้อผัวไปมีเมียหน่อยหรือว่าผัวไปทุติบทุแดนถามว่าเขามีความสุขเท่ากับเราอยู่ตรงนี้ไหมอาตมาเชื่อได้เลยว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขเท่าเราหรอกมีไงเอ๋ยเรานี่เป็นอิสระแล้วจากการที่เราต้องไปเป็นภาระหรือว่าดูแลรับผิดชอบคนที่บางทีนี่ไม่ได้มีคุณค่าในการที่จะให้เราดูแลเอามโนผัวบ่ดีเด้เราวางดูแลผัวนี่ก็ดีอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้บุญคือดูแลพระบ่มันเตะเขาโกพระได้ไหมเดี๋ยวผัวเขาจะเขียดได้ผู้ใดมีผัวโถจันจรัญใช่เมียเขาทิ่มผัวมาบวชเมิดปกติไว้บ่แม่นถ้าว่าเราก็ดีก็ดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าแต่ถ้าว่าการที่เราได้ดูแลเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าการที่เรามาอยู่วัดเนี่ยตนเองปฏิบัติดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยบ่แม่นย่องแล้วดอกจังคุณยายตุจังซี่เอ้าถ้าอยู่บ้านเราก็อาจสิดูแลลูกดูแลผัวเราพออยู่พออันนี้อยู่แต่ว่ามาอยู่นี่เดี๋ยวใส่บาตรซุมเมอร์ป่ะนี่เดี๋ยวก็ถือกระมังแล้วหรอกใส่บาตรวะต้มเขาต้มวันนี้ต้มเขามันก็จี้เขาจี้เพราะเฮ็ดไปบุญเนาะชีวิตที่เราได้เลือกนี่บางทีมันก็เป็นบุญจัดสรรนะคนบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้ยกูมาซวยเถอะเนาะกูมาเสียเปรียบคนเถอะเนาะกูมาคืออะไรก็แล้วแต่ละที่คิดในทางที่มันตอกย้ำซ้ำเติมตนเองเอ้าบางคนก็จะมองว่าชีวิตตนเองนี่ล้มเหลวล้มละลายหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะไปร่ำไปรวยอะไรยังไงเนี่ยหลายๆคนที่มาบวชยังไม่แก่ไม่เท่าอะไรมากก็ดีที่เราได้อยู่อยู่นี่ถ้าพูดถึงคุณค่านี้
จะเรียกว่าเราไม่ต้องไปน้อยใจเลยในชีวิตที่เรานี่เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะคนที่มีเนี่ยมันก็เอาไปไม่ได้หรอกบางทีมันก็อาจจะตายอยู่กับกิเลสตายอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่นั่นเฮาก็มาอยู่สวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติอันนี้จึงอยากจะให้พวกเราได้มองภาพกลับไปว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ว่าเราเคยรักเราเคยหลงหรือว่ามีคู่มีผัวมีเมียกันจนทุกวันนี้เป็นยังไงไปไอ้คนละทิศละทางก็มีไปดีก็มีไปซัวก็มีมันไม่เที่ยงแล้วก็จนมาถึงที่เราได้เข้ามาบวชเนี่ยจากแต่ก่อนเราอาจจะไม่คิดว่าชีวิตเราจะได้มาอย่างนี้แต่เพราะว่าเรานี่มันจัดสรรตนเองด้วยปัญหาก็ดีที่เรามีปัญญาด้วยความทุกข์ก็ดีที่เรามีธรรมบางคนเวลามีปัญหาเนี่ยไปสร้างปัญหาอีกเลยอย่างบางคนเอาถ้าชีวิตครอบครัวมันแตกสลายมันเกิดความอะไรก็แล้วแต่ละมึงมีได้กูก็มีได้เหมือนกันมึงไปได้กูก็ไปได้เหมือนกันมุนอุ่ยปุ่ยไปน้ำกันคือมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นกรรมของเขาหรือว่าเป็นกรรมของเราบ้างแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับเขาใครจะไปโน่นนี่อะไรก็ไปหล่นกรรมเจ้าบาปเจ้าคอยมดกรรมมดเว้นละคอยกับยุติธรรมคราวนี้มันต้องเอามาใช้ได้เด้คือบางครั้งเนี่ยเราไปเรียกร้องความยุติธรรมโอ้ยไม่ได้ไม่ยอมมันหมดยุติธรรมเป็นวะบางคนเพราะเรียกร้องความยุติธรรมก็เลยไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะอะไรเพราะมันเวียนการจองกรรมจองกรรมจองเวรกันเราก็บอกเราต้องการความยุติธรรมแต่พอคนอื่นที่ดุเราเรียกร้องเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันไปมาต่างคนต่างก็จะเอาชนะกันต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตนเองความยุติธรรมก็เลยไม่รู้ไปจบตรงไหนขึ้นลงขึ้นศาลคดีจบแต่คนมันยังไม่จบจิตใจมันก็ยังโกรธจิตใจมันก็ยังเกลียดอาฆาตพยาบาทถ้ามีโอกาสก็จะเอาคืนเลยมึงยาเด้อยังไงกูออกจากคุกเลยเพราะว่ากลับไปขามึงเพราะว่ายาเด้อมึงมีโอกาสแล้วกูแก้แค้นเพราะว่าสารพัดเพราะเรียกร้องความยุติธรรมก็เลยกลายเป็นการจองกรรมจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดบางคนเนาะอย่าไปคิดว่าเราชนะเด้อย่ามองคนที่ไปฟ้องไปร้องเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ตนเองชนะมันอาจจะชนะในคดีหรือว่าหลักฐานอะไรที่เราไปเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องอะไรแต่มันไม่ได้ชนะใจเขาหรอกอย่างบางทีบางครั้งนี่เจ้าหน้าที่เขาไม่อยากให้เรามีเรื่องมีราวนะถ้าเวลามีคดีความโดยเฉพาะเกี่ยวกับสมบัติครอบครัวพี่น้องกันเนี่ยเขาจะเรียกมาไก่เกี่ยซึ่งบางครั้งนี่มันเป็นเรื่องน่าอายนะเพราะอะไรเพราะพี่น้องกันแท้ๆแทนที่จะเข้าใจกันให้กำลังใจกันดูแลกันกับเอาคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องนี่มาช่วยไก่เกี่ยเขาพูดว่าไงโอ้เป็นพี่น้องกันนะอย่าฟ้องร้องกันเลยนะแบ่งปันกันอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยนะบางทีเป็นพ่อแม่กับลูกก็มีบางทีเป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าก็มีกลายเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความอับอายทั้งที่เป็นพี่น้องกันนะบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมต้องอาศัยคนอื่นมาเกี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมความเพื่อให้ยอมกันทั้งที่คนนั้นเขาไม่ใช่พี่ใช่น้องด้วยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็แล้วแต่แต่ในความเป็นพี่น้องนี่มันน่าจะเข้าใจกันน่าจะช่วยเหลือกันน่าจะให้อภัยกันหรือว่าน่าจะพูดกันได้เพราะอะไรเพราะเป็นพี่น้องกัน
ความยุติธรรมมันก็เลยกลายเป็นกรรมที่เราจะไปจองกรรมจองเวรต่อกันแต่ถ้าเราสามารถยุติธรรมอันนี้มันต้องแยกศัพท์ได้ไหมเนี่ยในเกี่ยวกับบาลีได้นี่บาลีโขกยุติธรรมคือยุติการกระทำอะไรที่จะมันเป็นกรรมเป็นเวรเนี่ยสมมติเขามาด่าเฮานี่มันบ่ได้รับความยุติธรรมเฮาก็ไปด่าคืนบ่จบเจ้าเว้าค่อยๆก็เว้าเจ้าเจ้าเอาเปรียบค่อยๆก็เอาคืนมันก็เลยไม่จบอ่ะแต่ถ้ามีใครมาด่าเราหรือว่ามีใครมาทำอะไรที่มันพอที่จะยุติคือไม่อยากให้มันมีเรื่องหรือว่าบานปลายไปมากกว่านั้นยุติธรรมยุติเศร้าเลิกไปเอาเวโลโหมิให้อภัยอย่าได้เป็นเรื่องที่มันจะให้บานปลายหรือว่าให้เสียหายให้คนเขาเอาไปพูดเอาไปนินทาอะไรที่มันเหมือนกับเรานี่ไม่รักกันไม่ช่วยเหลือไม่สามัคคีกันยุติธรรมเป็นธรรมชั้นสูงเนี่ยคือมันสามารถที่จะปล่อยวางได้ให้อภัยได้ด้วยการที่เราไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโง่ถึงขนาดให้เขาเอาเปรียบจนเกินไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือให้มันอยู่ในความพอดีอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความสบายใจหรือว่าไม่ให้เราเป็นทุกข์จนเกินไปเมื่อเหตุการณ์บางเรื่องบางอย่างที่มันสามารถยุติได้เราก็ยุติเนี่ยอย่างเรื่องอดีตเก่าๆนี่ถ้าเรายังเอามาคิดอีกเนี่ยบ่ได้จักเถื่อยังผัวไปมีเมียหน่อยคิดบ่แล้วจักเถื่อนอกใจกูนอกใจกูเอาเปรียบกูคิดเนี่ยมันเข้าไปแล้วแต่ว่าเอาคำพูดเขาหรือว่าเอาการกระทำเขาเนี่ยมาเหยียบย้ำซ้ำเติมตนเองให้เจ็บปวดน้องสาธุสาธุกูขอบคุณหลายๆเด้อขัดว่าฉันกูไม่ได้มาบวชกูไม่ได้มาอยู่วัดย้อนเป็นจังซี่ล่ะกูจังได้มากูจังได้บุญอันนี้คือมองแบบเอาประโยชน์ได้เนี่ยยุติความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ในจิตในใจถ้าเราสามารถยุติได้เนี่ยจิตใจเราก็ผ่อนคลายจิตใจเราก็สบายฉะนั้นการเดินทางของชีวิตของพวกเรานี่มันไม่เที่ยงแต่ว่าในความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงหรือว่ามันจะเท่าเดิมเนี่ยมันคงไม่เท่าแล้วเพราะว่าชีวิตเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยฉะนั้นพวกเรานี่จึงมาจัดสรรหรือว่ามาปั้นแต่งชีวิตของตนเองให้มันงดงามเรามาอยู่เนี่ยก็คือมาปั้นตนเองได้เนี่ยปั้นให้มันงามโมแมนว่ามันสิขี้ลายได้เท่านี้ก็ได้ให้งามคุณยายเอ้ยงามใส่ล่ะงามกายกิริยาอาการงามวาจาด้วยคำพูดที่เป็นปิยวาจางามด้วยจิตใจที่มีน้ำใจที่รู้จักให้อภัยหรือว่าปล่อยวางในการที่เราสามารถที่จะไม่ให้ตนเองเนี่ยไปเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาทุกข์มาตอกย้ำซ้ำเติมตนเองอันนี้เรามาปั้นแต่งชีวิตเราด้วยนี่เรื่องปั้นแต่งทางโลกเกิดมาขี้ไล่ก็ไปเสริมไปเติมไปแต่งอันนั้นมันก็เรื่องของเขาเขาอยากงามมันก็เป็นบุญของเขาได้เขามีเงินเขาไปเอ็ดเอาก็งามเกิดมาศาสตร์นี่มันบ่งามก็ไปเฮ็ดเอาสัญญกรรมบางทีก็เป็นความสุขเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นความภูมิใจซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเราไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะไปแต่งไปเสริมไปเติมอะไรที่มันทำให้เกิดความสุขใจก็ว่ากันไปตามความพอใจแต่ว่าถ้ามันสามารถพอใจในสิ่งที่เรามีได้มันก็ดีทีนี้ไม่ต้องไปอะไรมากเราพอใจแค่นี้งามในการที่เราจะจัดการกับชีวิตของเราอย่างไรช่วงสุดท้ายนี่มันต้องคิดอย่างงามที่สุดเนาะ
เนี่ยอย่างหลวงปู่ครับพิมพาหลวงปู่ห้อยเนี่ยสมหลวงปู่ทั้งหลายอยู่นี่นี่เท่าๆนี่ลูกงามเลยนี่รูปรอรออย่างรอจิตรอใจเจ้าของให้มันมาอยู่กับศีลอยู่กับธรรมถามหลวงปู่ห้อยว่าปู่เป็นยังไงพออยู่อยู่บ่โอ้ยสบายแล้วมีความสุขแล้ววะหลวงปู่ว่าเมื่อบ่เมื่อไปใช้ก็บ่ไปละโยกกวดใบไม้ตมาเข้าไปที่ห้องปู่เราปล่อยวางครับว่าเอาเต็นท์ไปกางในเตียงเอาเก้าอี้ไปนั่งในเต็นท์อีกไงบ่นอนแม่หรือไปนอนตรงไหนปู่เอ้ยนอนในเก้าอี้น่ะบ่ก็สมัยก็ขึ้นอยู่หัวอยู่อีปูนอนอย่างไรเอาเต่าอีไปกลางนี่เต็นไปตั้งนี่เต็นไหมสงสัยเราสินั่งสมาธิหรือนั่งแบบจะได้หรือนั่งในเก้าอี้ก็สมัยไปดูหอยปูนอนจะได้วะหรือเขานอนใต้เก้าอี้บ่วะอยู่แบบโอ้ยสบายยังไม่แรงก็ไปหดน้ำต้นไม้ไปกราบเท่านึงไอ้คุยแน่เล็กๆน้อยๆได้ยินแน่ว่าได้ยินแน่ยิ้มให้กันแล้วก็อยู่มีความสุขแล้วก็เรามาปั้นแต่งตนเองชีวิตที่เราผ่านมานี่มันไม่เที่ยงนะที่ว่าเราเป็นเด็กรูปร่างหน้าตาสวยงามมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียสุดท้ายชีวิตเราเนี่ยบางครั้งมันไม่งามเลยนะไม่งามด้วยอะไรด้วยบาปด้วยกรรมด้วยการกระทำอะไรต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยเราลองไปคิดดูเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาคารวะเนี่ยไปเห็นอย่างแน่ๆถ้าสมมติว่าเอาบาปนั้นมันมาแต้มมาปิดในโตเข้าได้เนี่ยทำบาปเธอหนึ่งก็เอามาปิดท่าทำบาปเธอสองก็มาท่าท่าไปท่ามาอาตมาว่าตั้งแต่ตากระสีบุเหลือเป็นอย่างมันบาปหลายตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งแต่ทำมาหากินก็ดีขาเป็ดขาไก่ขากบขาเขียดนะสาวลงสาวหลอกโอ้ยแม่นเมิดเลี้ยงไม้เลี้ยงหม่อนคุณแม่เอ้ยบอกแล้วก็คือเป็นตาสงสารมันเลยเอามันไปใส่ในหมอไหมโอ้ยไปสาวมันโอ้ยบ่อยากว่าเราใหญ่เลยยันไม่ใหญ่นอนบ่หลับก็แต่เฮ็ดแต่เฮาไปอยู่ในหม้อน้ําห้อนจังซั่นมันสิเป็นจังได๋เอ้าก็บาปละยายเอ้ยแต่ก็สิบ่บาปหลายปานนั้นดอกเป็นหยังเพิ่นว่ามันตัวน้อยเพิ่นตัวน้อยบ่น้อยมันก็บาปคือกันนี่เนี่ยถามว่าชีวิตเราถ้าไปเกือกั่วกับสิ่งที่ไม่ดีผ่านมาป่านนี้คันมันเอามาแต้มในโตเฮานี่มันสิเหลือบ่ตาบ่ไปละหลวงปู่ผ่านมื้อนี้ไอ้มองไหนใครไว้มองหันแม่นบอกหลวงปู่หรือว่าไปเล่นไปมวนไปนั่นไปนี่ถ้าเอาบาปมารวมกันนี่จักสิซ้ําได้ล่ะย่านมันมีมองอยู่อยู่ท่านแท้นก็คือกันนี่ยายที่อาตมาเว้าไปเด้บ่ทันได้เคร่งได้ประวัติเล่าน่ะยายเอ้ยคันเอามาสร้างเป็นหนังนี่บอกโอ้ยย่านมันได้ซีรีส์40ตอนเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งตกโกงจักสิซ้ำใดบ่จักว่าต่อไปเดี๋ยวมันสิไปหานางฝ่ายมันสิยากเอ้าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันโอยถามว่าอะไรที่มันมาแปะเปื้อนบาปกรรมตลอดชีวิตเนี่ยมันหน่วยหลายไปไหนเนี่ยนั่งอยู่นี่นี่ชีวิตเราเนี่ยมันถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติบางครั้งมันอาจจะไม่มีความงามเลยเด้หรือว่าสิงามอยู่ประจักษ์ล่ะบางคนก็ดีก็มีอยู่บ่ได้บวชก็มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติดีก็หลายคือกันฉะนั้นเรานี่จะปั้นแต่งชีวิตเราอย่างไรนี่ให้มันงดงามท่ามกลางความไม่เที่ยงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปตามวันตามวัยตั้งแต่น้อยๆอายุน้อยๆปี1 2ปีไว้หน่อยขึ้นมาจนฮอดปานนี้ไปไอ้เรื่องความสวยความงามทางสังขารร่างกายบ่ต้องไปเว้าถึง
มีแต่สิตายไปหนาแต่ว่าเราจะมาปั้นแต่งชีวิตเราเนี่ยให้มันงามด้วยอะไรงามเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญางามจนถึงความหลุดพ้นคือนิพพานอันนี้คืองามที่ประเสริฐเป็นความงามที่สามารถที่จะเรียกว่าติดจิตติดวิญญาณติดจิตติดวิญญาณของเราไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ที่นี่ที่ว่าเราเกิดมานี่มันแตกต่างกันกับเพราะที่เราไม่ได้สร้างไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งชีวิตมาเนี่ยที่เราเกิดมายากจนไม่ร่ำไม่รวยก็เพราะว่าเรานี่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้แบ่งปันไม่ได้เสียสละบุญกุศลที่มันไม่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตเกิดมาชาตินี้มันก็เลยก็ได้ซ้ำนี่แล้วซ้ำบุญเท่านี่ทีเงินเดือนเดือนละ600 700ลูกเต่าฝากว่าให้ใส่แน่อันนี้ละบุญเท่าแต่ว่าบางคนก็มีบุญอยู่นะสมบัติเงินทองบ้านช่องเรือนชานที่เรามีอยู่นั่นก็เป็นบุญแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เอาไปด้วยไม่ได้อันนั้นคือในส่วนของที่เราสร้างมาอดีตตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีจนมาชาตินี้ก็ดีความงามทางกายเพราะเรารักษาศีลเพราะเราได้สำรวมระวังกายวาจาที่มันส่งผลให้เราเนี่ยไม่ไปล่วงเกินในการที่จะไปทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆบุคคลผู้มีศีลพอเกิดมาชาตินี้ผิวพรรณวรรณะสุขภาพร่างกายก็กลายเป็นคนที่จะเรียกว่างดงามด้วยศีลจะว่าที่เกิดมาผิวพรรณดีรูปทรงดีสวดทรงดีเรียกว่าหน้าตาสดสวยงดงามเพราะอะไรเพราะเขารักษาศีลมาต้องบอกว่าถ้าชาติหน้านี่ถ้าเราอยากเกิดมาสวยมางามมารูปหล่อเขาก็รักษาศีลดีๆเพื่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ผลสุขภาพร่างกายไม่อยากให้เป็นโรคเป็นภัยเราก็นี่แหละไม่ไปเบียดเบียนสัตว์หรือว่าไม่ไปเอาเปรียบไปเอารัดเอาเปรียบไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรามีศีลชีวิตของเรามันก็จะงามแม้แต่ชาตินี้เนี่ยเมื่อเรามีศีลมันก็สามารถจัดการกับกายวาจาในการไปอยู่ของเราเนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะเรียกว่ามันไม่น่ารักอะเราภาษาบาลเฮาก็เป็นแต่สร้างเป็นแต่สร้างเท่านี้เป็นแต่สร้างแห่งคนที่น่ารังเกียจคนที่ดูแล้วมันมีความรู้สึกที่ไม่เจริญตาเจริญใจเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลเพราะไม่มีบุญในการถ้าเป็นโยมนะถ้าใครไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักช่วยเหลือเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่ใช่ว่าเขามาเกลียดเราเพราะเราไม่ช่วยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยมันเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นบุคคลที่จะเรียกว่าคนเขานี่ไม่อยากคบสังเกตบางคนนะแม้แต่ในครอบครัวเราเนี่ยใครเป็นลูกสะใภ้ใครเป็นลูกเขยใครเป็นพี่เป็นน้องนี่ล่องไปเฮือนพอเถ่าแม่เถ่าหรือว่าไปหาญาติหาพี่น้องมีแต่สิไปเอาของเขาเนี่ยไปมาเขาก็จะคิดในใจระเบาโอ้จะเป็นปิตตสร้างกับม่านยามเดมันก็มาเอาแต่ห้องกูบางทีป่าเขาอาจจะพูดบอกเอาไปโลดเอาบ่เป็นยังหรอกบ่เป็นยังแต่ถ้าท่านเอาบ่อยๆนะให้ท่านรู้เลยว่าท่านจะเป็นคนที่น่ารังเกียจซึ่งบางทีก็ไม่ใช่ว่าเขาลำบากเขาไม่มีเขาไม่อยากให้ไม่ใช่เลยแต่มันไม่มีน้ำใจมันไม่มีสำนึก
มันเห็นแก่ตัวบางคนเนี่ยมันเป็นนิสัยนะอันนี้แปลว่าแต่โยมเมตตาพาดเนาะลูกศิษย์นี่แล้วบางทีจะบอกพื้นลูกศิษย์เจ้าของเนี่ยเห็นยังก็อยากได้เหรออาจารย์ขอได้ว่าพาไตพนักก็ขอไปบ่บ่หันบ่ดนที่มันเอาหยังอีกไปดิวะบางทีเราก็คิดว่าโอ้ยจะมันอยากได้ว่าจะมันตะกาจะมันอยากกันนี่บางทีก็ไม่อยากพูดตรงๆหรอกก็เลยบอกว่าก็ใส่อยู่นั่นดิมันบ่ทันขาดนั่นที่เอาไปหยังแห่พระคือมันมีอยู่มันอยากได้เหรอกลายเป็นคนที่เวลามาหาเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าที่มาขออย่างนอกบัดนี้ว่าหรือว่าถ้ามีอะไรมาขายมาถวายเนี่ยเพิ่นตาหน่อยสนแล่นเบิ่งล่ะทำทายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่รถหยังมาอาจารย์ว่าขอได้บ่คนบางคนไม่ได้เอาไปใช้เด้ไม่รู้ว่าเอาไปอะไรล่ะมีก็มีแล้วแต่อยากได้แม้แต่พวกเราก็เหมือนกันถ้าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยแม้จะญาติโยมที่อยู่ในบ้านเรือนครอบครัวพี่น้องผัวเมียถ้าท่านไปบ้านคนอื่นท่านไปเห็นแก่ตัวเนี่ยพอไปบ้านเขาก็มียังกินบ่ล่ะพอจะกลับมาอันกูขอในเด้อนี่กูอยากได้ครับเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมเพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เคยมีเรื่องเล่าเรื่องนางกัลยาเล่นแก้วกับฤาษีว่ากันว่านางกัลยาเล่นแก้วกับเล่นกับฤาษีถ้าท่านจำไม่ผิดนะนานแล้วไม่ได้ทบทวนมาชอบเล่นกับฤาษีมาได้ก็เอาแก้วมาเล่นโซ่มาเล่นโซ่อยู่หั่นล่ะฤาษีก็คิดหาวิธีเฮ็ดจังได๋สิไล่อันนั่งหนักนี่นี่ไปได้ว่าลำคาญนี่สินะยิ่งมาเล่นแก้วมาเล่นมวนอยู่นี่เขาหรอลำคาญนี่สินะพอนางนาคกัลยาพอนางนาคมาฤาษีเห็นยังไงขอแก้วเว้ยไม่ได้ขอเพื่อที่จะเอาอะไรเลยขอเพื่อสิไล่นี้น่ะนะนั่นบอกแล้วก็บ่นี้จังซี่ขอที่แรกก็ไม่ได้มันเป็นของคู่ของเหมือนกับเป็นสิ่งมีค่าของเขามันต้องมีแก้ววันใหม่ก็ไม่ให้บ่ให้ก็มันยังบ่เล่นอีกอยู่มาเถอะไอ้ฤาษีก็ขอเถอะน่ะเนาะนะขอแก้วหน่อยนะถ้าอยากเล่นก็เล่นไม่เป็นไรขอแก้วหน่อยขอไปขอมาไปมานางนาคนั้นมิดซีรีไปโอ้บ่มาเลยเนี่ยบางทีมันก็ดีอยู่เด้เนาะแต่ว่าก็คงจะเกลียดพอดูแล้วสร้างฤาษีไปมาขอกูจะว่านี่ถ้าใครเราไม่ชอบไปหาเรานี่ขัดพระเจ้าให้เขามาหาก็มีวิธีเดี๋ยวใหญ่เด้อันเจ้ามีเงินบ่ให้คอยยืมเนี่ยจากที่มาหาบ่อยๆมาเยี่ยมมานั่นบ่อยๆอาตมาว่าญาติเป็นมิตรซีรีอยู่นี่อย่าว่ายายแสงอันมีหมู่มาหาดูๆก็อันคอยยืมเงินเนี่ยคอยบ่มีเงินถ้ามาหาบ่อยๆกันมายืมเงินเนี่ยบ่ญาติมันมาเทื่อเดียวอยู่โอ้ยกูบ่ไปแล้วไปก็สิยืมเงินกูเปิ้นวะนี่คือเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนเห็นแก่ตัวมีคนเอาเปรียบเราก็จะไม่ชอบเราก็เหมือนกันทีนี้เวลาเราอยู่ในครอบครัวนะถ้าญาติโยมทางบ้านถ้าเราอยากให้ใครรักหรือว่าอยากให้เขาชื่นชมเหมือนกับพอใจเนี่ยอย่าไปเห็นแก่ตัวพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละเพราะอะไรเพราะมันจะกลายเป็นที่รักที่ว่าเครื่องมัดใจน่ะทานการให้ถ้าใครเป็นคนให้ได้แบ่งปันได้เสียสละได้ก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นปิยวาจาใครที่พูดดีพูดเพราะไม่ดูถูกหรือว่าไม่พูดคำอะไรที่มันรุนแรงหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักคือเป็นที่รักของคนอื่นทำประโยชน์ทำอะไรที่มันดีๆทำอะไรที่มันมีคุณค่าอย่างพวกที่เขาเป็นจิตอาสาที่เราเห็นในข่าวไปแจกเงิน
ไปแจกข้าวไปแจกสิ่งแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่น่ารักเลยนะใครเห็นก็ชื่นชมโอ้บินบรรลือฤทธิ์ไปแจกเงินเงินตนเองด้วยเอาหรือว่าหลายคนที่ไปทำบุญโน่นนี่อะไรต่างๆที่เราได้ยินพอเขาได้ยินชื่อเขาก็มีความรู้สึกดีว่าโอ้ไปไหนคนนี้เขาไม่เห็นแก่ตัวหรอกมีแต่เขาจะไปช่วยเหลือแล้วคนอื่นเห็นเขาทำอย่างนั้นเขาก็มาช่วยเอ้าเนี่ยอาตมาเห็นเพจหมอสมชายแจกเงิน1,000แจกเงิน500ไปเอามาจากไหนก็เอามาจากคนที่เขาเห็นน่ะเขาเห็นทำบุญเขาเห็นทำเขาก็อยากได้บุญด้วยเขาก็โอนมาให้เขาก็อยากได้บุญด้วยเขาก็ช่วยเหลือไปก็แจกกันไปต่อนี่อันนี้คืออะไรที่มันเป็นประโยชน์พอคนอื่นเห็นเขาก็ชื่นชมเขาก็นึกว่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับเป็นพ่อพระเป็นแม่พระนี่แล้วก็ดำรงตนให้มันสม่ำเสมอเมื่อเราเดียวดีเดียวหายถือใจก็หายมัดสร้างบริจักบาทไม่ใช่มาให้กูพิจัยได้กับกูพิจัยต้องบริกินน้ำกูดออกแต่ว่ากูก็ถือใจแล้วกูโคนหายมัดสุยางสุแนวสันก็มีเลยเครียดเราจะที่ไปว่าถึงว่าจะได้บาทหนึ่งกูก็บ่หายเพราะว่าแต่ว่ากระถือใจกูหายมัดสุยางสุเนี่ยมึงจะได้ยังเพราะว่าเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอถ้าเรามีธรรมอันนี้เรียกว่าสังคหวัตถุไปไหนก็จะกลายเป็นคนน่ารักอันนี้มันเป็นธรรมมาที่เราต้องใช้ในปัจจุบันนี่เด้ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้หนชาติหน้าหรือเอาไปใช้หนตายแล้วไม่ใช่มันต้องใช้ในตอนที่เราเป็นอยู่นี่ถ้าเวลาเราช่วยเหลือใครแบ่งปันใครอะไรใครเราจะกลายเป็นคนที่งดงามน่ารักไปไหนมาไหนเขาก็ชื่นชมสบายใจแต่ถ้าไปบ้านใครก็แล้วแต่อย่าว่าแต่คนอื่นแม้แต่แม่กับลูกลองไปเอาของเล่าดูบางทีเราก็จะคืนด้วยกันโอ้ยแทนที่มึงจะมาให้กูเนาะมันเป็นลูกก็ได้มึงจะมาเอาแต่ห้องกูแท้กันวะบางทีก็ลำบากนะหรือไม่จะพี่น้องมาดิบางทีไปเยี่ยมไปหากันเนื่องว่าจะเอาของไปฝากไปต้อนก็ไปหาแต่แนวเอามาเที่ยวได้ก็เอาเที่ยวนั่นบางทีเขาก็พูดบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราต้องมีน้ำใจนะกินของเขาใช้ของเขาไปบ้านเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาอะไรเราก็มีน้ำใจว่าอันนี้เขาซอยเจ้าเด้อยังสิอันนี้ซื้อมาฝากซื้อมาให้คนโบราณจึงบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะต้องมีของฝากของต้อนมันอาจจะไม่ได้มากมายหรอกแต่ว่ามันมีคุณค่ากับจิตใจในการเป็นอยู่ร่วมกันว่ามันเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันอันนี้เป็นความงามนะนี่งามยายเท่าๆก็งามไปไซมาไซบอกว่าสิคือว่าสิไปเอาเปรียบไปเห็นแก่โตไปช่วยเหลือหรือว่าไปเป็นกำลังใจคนอื่นเขาเห็นเขาก็มีความรู้สึกดีโอ้ยเราดีได้เนี่ยไปไซมาไซเราไปซอยหรือว่าไปไหนมาไหนแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกเวลาพูดเวลาอะไรยังไงเราว่าดีเท่านี้เราบอกให้เราบอกว่าพูดได้หรอกงามแล้วนะแต่ถ้าไปแล้วเห็นแก่ตัวเขามีแต่โอ้ยไม่แล้วกูไปแล้วเด้อกูประยูนแล้วที่จะมายืมเงินกูอีกเพราะว่าบอกออกมาแต่ละเทือจนเขาได้บอกว่าอันอย่าลืมไปโรงพยาบาลเนี่ยเด้อว่าท่านเขาว่าเอาไปยังล่ะมึงไปโรงพยาบาลเนี่ยมึงจะสิอันนี้ร้ายว่าท่านเนี่ยกูไปยังโรงพยาบาลขออภัยมึงไปพาหมาออกจากปากมึงเนี่ยเขานี่ยังปากหมาโอ้มามีแต่เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเห็นเขาสร้างว่าเป็นตะฟังว่ามวนสินะเนี่ยอันนี้ที่จริงเรารู้ตัวอยู่ไหนแต่บางทีเราไม่ยอมรับเฮ้ยผมเป็นคนอย่างงี้เพราะว่านิสัยผมเป็นอย่างงี้เพราะว่านิสัยอยู่คนเราฝึกได้แม้แต่หมาเขายังฝึกได้เอาลิงเขาก็ยังฝึกขึ้นต้นไม้สร้างเขาฝึกเตะฟุตบอลลิงก็ฝึกเล่นละครลิงเคยเห็นจะบอกเนี่ยม้าก็ยังฝึกได้เห็นเป็นหนม้าตำรวจแล้วคนเนี่ย
ทำไมเราจะฝึกไม่ได้ถ้าเราจะตั้งใจถ้าเราจะฝึกถึงแม้ว่ามันจะไม่เลิศแต่ว่ามันก็น่าจะไม่เลวร้ายคือให้มันดีในระดับหนึ่งหรือว่ามันไปทำอะไรที่ไม่ให้คนอื่นต้องได้รับความเดือดร้อนหรือว่าทำให้คนอื่นต้องเกลียดตนเองแล้วจะเอามาพูดว่าผมนิสัยอย่างนี้ฉันมันคนตรงฉันมันไม่เป็นอย่างนี้แหละใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็แล้วไปเถอะมันก็แมนแล้วเรียกว่ามีคนคบนะมีแต่คนสร้างเหมือนนั้นอันนี้จึงเป็นความอะไรที่เราจะต้องดูตนเองเราจึงมาตกแต่งตนเองให้มันงามด้วยทานนะหรือว่าด้วยศีลจนมาถึงสมาธิความงามด้วยความสงบคนที่มีความสงบนี่งามได้นี่จึงไม่แต่เรานั่งสมาธินี่แหละผู้ใดนั่งสงบบ่ปากบ่ตีงหรือว่ายิ้มสบายอันนี้ก็งามได้นี่แต่ว่าเขาไปได้นั่งหันหน้าหันหลังพลิกไปพลิกมาเอ๊ะกูไปสบอกูลุกสบอหรือว่าว่าหรือว่าเฮ็ดหนามหมูดผู้ยูอันนี้สิบ่งามเลยได้นี่อย่างมันไม่สงบคนที่มีความสงบคนที่นิ่งนี่คนจิตเป็นตะยานเลยคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรบางคนมันก็ไม่เป็นโทษอ่ะแค่เรานิ่งได้เนี่ยไม่พูดมากพูดในสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องไปพูดทุกอย่างมันก็ทำให้เรางามแล้วนิ่งกายกิริยาอาการนิ่งทางวาจาที่ไม่พูดอะไรที่มันทำให้เกิดความเดือดร้อนจนส่งเข้าไปสู่จิตใจที่เราสามารถที่จะมีสติสมะสม่ำเสมออย่างยิ่งคือบางทีเนี่ยมันอาจจะยังเอาชนะไม่ได้หรอกความโกรธแต่ว่าเราก็นิ่งไว้อดทนไว้ข่มใจไว้ว่าเราจะไม่เห็นแก่ตัวว่าเราจะไม่โกรธไม่แสดงอาการที่มันไม่น่ารักถ้าเราสามารถที่จะข่มใจได้ความโกรธก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีหรือว่าความรู้สึกที่ความหลงความรักอะไรที่มันสื่อออกไปอะไรต่างๆที่บางครั้งมันไม่เหมาะสมยังไงถ้าเราสามารถที่จะนิ่งได้สงบได้มันงามแล้วได้ทีนี้คือมันไม่เกินไปดูไม่งามดูไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันไม่รักษาเนื้อรักษาตัวไม่รักษาจิตรักษาใจฉะนั้นความงามในท่ามกลางคือความสงบสัมมาสมาธิสม่ำเสมอตั้งแต่ความสงบทางกายกิริยาอาการที่เราสงบจนสงบไปถึงจิตใจด้วยสติที่เราไปควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไหลซ่านหรือว่าไม่ให้แสดงอาการอะไรที่มันรุนแรงที่มันจะไปทำร้ายทำลายหรือว่าทำกรรมทำเวรที่มันเกิดบาปเกิดกรรมเกิดปัญหาที่มันยิ่งกว่านั้นอีกอันนี้เราจะต้องสงบนะถ้าเราสงบได้โอ้ยเราเท่านี้เราบ่อยากอย่างนั้นหรอกเราอยู่สงบแล้วเพราะว่าหน้าปฏิบัติของเราไปหย่งไปวุ่นวายยังก็พูดได้หรอกอย่างนี้ก็ดีเลยนะเนี่ยอันนี้คืองามด้วยสมาธิงามด้วยความสงบไม่ได้เฉพาะเรามานั่งสมาธินี่นะโดยเฉพาะช่วงที่เราทำงานช่วงที่เราผัสสะหรือว่าช่วงที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับใครที่มันมีผลกระทบเนี่ยมานั่งสมาธินี่มาฝึกซ้อมแต่ว่าเวลาใช้จริงๆหน่อยเวลาผัสสะหน่อยว่าเราเนี่ยมันจะมีสติทันไหมอารมณ์ตนเองเนี่ยไม่เห็นหน้าบึ้งไม่เห็นหน้างอหรือว่าไม่ให้พูดไม่แสดงอาการที่มันเหมือนกับตนเองนี่ไม่สงบแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะเอามาปั้นมาแต่งตนเองให้มันงามสุดท้ายทีนี้งามด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาประโยชน์แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมองดูว่าเหมือนเป็นโทษที่อาตมาเคยเล่าว่าการพูดเนี่ยการพูดบางอย่างนี่ให้เป็นเรื่องจริง
พราะถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะทำให้เกิดความเชื่ออกเชื่อใจทำให้เราเกิดความไว้วางใจกันถ้าพูดกันในเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยก็ให้พูดในทางที่จะให้เราได้มองเห็นโทษหรือว่าการแก้ไขที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ถ้าพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มองเออเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดกับเราหรือว่าอะไรที่มันสามารถที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้โดยที่เอาสิ่งที่มันผิดพลาดมันบกพร่องหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมาเป็นเครื่องบูรณาการคือเรียนรู้ศึกษาในการที่จะนำไปแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมบัณฑิตชนหรือว่านักปราชญ์หรือว่าบัณฑิตผู้รู้จึงเอาประโยชน์ในทุกเรื่องทุกอย่างจะมากจะน้อยจะอะไรยังไงมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่มุมมองในบางครั้งความทุกข์ปัญหาเนี่ยบางคนเนี่ยแค่นั่งไม่ถูกที่หรือนั่งไม่ตรงกันเนี่ยก็เป็นทุกข์ว่าแห้งเลยบางคนเห็นแล้วโอ้จะมาพูดสร้างเท่านี้นั่งบกเข่าแถวแต่บางคนเนี่ยโอ้ว่าเป็นยังออกนั่งจะได้ก็ได้สบายดักไปดักมันขอไปมาดีมันนั่งน้ำกันน้องเจ้าก็นั่งห้องโจกก็นั่งห้องข่อยคือคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายอะไรมากก็อยู่ของตนเองเขาจะนั่งหันก็ดีขึ้นกันละเขาก็นั่งเหนียวเขาก็ดีขึ้นกันแต่บางคนนี่ไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มีเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเอากลายเป็นเรื่องแค่บางทีบางครั้งเนี่ยได้ยินไม่ชัดนี่เครียดเขาไม่ได้หายเขาไม่ได้ว่าเพื่อนหูเพื่อนฝาดด่ากูตัวนี้เพื่อนว่ามันไปถามไปบอกวิลีเขาไม่ได้ด่าเขาบอกไปอย่างนึงเจ้าได้ยินไปอย่างนึงจริงสิบางคนก็เลยเป็นทุกข์แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะจิตใจเรานี่มันไม่ปล่อยไม่วางแต่บางคนเนี่ยเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเนาะเรื่องอะไรที่บางคนคิดว่าเป็นปัญหาหรือไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราช่วยกันนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะแก้ไขยังไงจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นแต่บางคนพอเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยมึงขักบ่อป่ะเนี่ยมึงตายคักๆป่ะวะแย่แนวนี้เอ้ยกูว่าเอาน้ำเด้อป่ะวะกูไปละเด้อป่ะวะคือบางคนเนี่ยมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ยแม้แต่ไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ดีแม้แต่เรื่องของตนเองก็ไม่รับผิดชอบเว้ยกูบริสุทธิ์แล้วกูบริเงินแล้วกูได้สิว่าก็ว่าแล้วกูไปแล้วเด้อพะวะคือบางทีมันเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนนี่มันก็เป็นเรื่องแต่บางคนนี่มันเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเรื่องเล็กๆก็สบายไม่มีปัญหาดอกซ้ำนี่จะไปคิดยากจิบๆอันนี้คือเรางามด้วยปัญญาเนี่ยอย่าว่าแต่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่เราได้รับมาตั้งแต่เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ต่อไปมันจะยิ่งกว่านี้ชีวิตที่เราจะต้องประสบจากความพัดภาคจากการสูญเสียเพราะวันหนึ่งชีวิตเราต้องตายเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญามองเห็นความจริงแล้วก็ทำจิตใจตนเองเนี่ยให้มันปล่อยวางกับปัญหาหรือว่ากับความจริงที่มันเกิดขึ้นนี้เราก็จะต้องทุกข์อยู่กับอย่างนี้ทุกข์อยู่กับความไม่พออกพอใจทุกข์อยู่กับความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายที่เราไม่ยอมรับทุกข์กับชีวิตที่เราต้องไปเกี่ยวข้องที่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอะไรต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตใจเรามันไปเกี่ยวข้องไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องมาฝึกให้ตนเองเนี่ยมันงดงามเด้อถ้าเรางามด้วยปัญญาทุกมากก็เหมือนทุกน้อยทุกน้อยเราอาจจะไม่ทุกเลยก็ได้
ถ้าเราไม่มีปัญญาทุกข์มากทนไม่ได้ทุกข์น้อยกลายเป็นทุกข์มากอาตมาจึงพูดบ่อยๆว่าคนที่มีความทุกข์มากเพราะว่าเขามีธรรมะในจิตใจเขาน้อยเขาไม่สามารถที่จะทนทานกับผัสสะกับอารมณ์หรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นได้มันก็เลยทำให้จิตใจเขานี่แบกรับยึดมั่นถือมั่นเขาก็เลยทุกข์มากแต่ว่าคนบางคนนี่เพราะเขามีธรรมะตั้งแต่ความพอใจอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์มีความเป็นอยู่สุขสบายอุ้มบาตรขอกินเป็นพระเนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำไม่ได้มีความทุกข์ในการที่จะไปดิ้นรนอะไรกับใครอยู่ได้เอ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแบบพอใจเข้าใจเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะทุกข์น้อยปัญหามันก็จะน้อยไปด้วยแต่ถ้าเรามีปัญหามากนั่นแสดงว่าปัญญาเราเนี่ยมันน้อยมันก็เลยทำให้เรานี่ต้องบีบคั้นตนเองด้วยการที่ไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแก้อะไรที่มันเกิดขึ้นได้และที่สำคัญก็คือปล่อยวางไม่ได้ไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวสำคัญที่มันทำให้เราเกิดปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เกิดมานะท่ามกลางความไม่เที่ยงหรือว่าความทุกข์หรือว่าการที่เราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เราจึงมาปั้นแต่งชีวิตของพวกเราชีวิตนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็จะเลือกในการที่จะทำความดีหรือว่าปั้นจิตใจของเราถึงแม้ว่ามันจะแก่แล้วมันจะไม่สวยไม่งามแล้วก็ให้มันงามงามด้วยทานด้วยการแบ่งปันด้วยการมีน้ำใจงามด้วยศีลด้วยการไม่เบียดเบียนนะในการไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวไม่ไปล่วงเกินไม่ไปทำอะไรให้คนอื่นต้องเดือดร้อนงามด้วยความหนักแน่นนิ่งสงบกายก็ดีวาจาก็ดีจนเข้าไปถึงจิตใจงามด้วยปัญญาที่เราจะเอาประโยชน์แม้เรื่องเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรางามด้วยปัญญาจะสามารถพลิกแพงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นการพัฒนาเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเปลี่ยนความทุกข์เป็นธรรมที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าสามารถที่จะยกจิตใจเราเนี่ยให้สูงขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้จึงเป็นส่วนที่เราจะต้องมาปั้นแต่งจิตใจของพวกเราให้มันงามในการที่เราได้เข้ามาบวชนี่จึงโชคดีแล้วนะคุณยายเล่าตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจนหอดเป็นสาวจนผ่านมาจนเฒ่าป่านนี้นี่แหละงามที่สุดแล้วเนี่ยสุดขาวๆนี่ละงามแล้วถึงสียางถกเถกถกเถกเนี่ยหัวสักหัวขวมเนี่ยก็งามอยู่ดอกสุดขาวเนี่ยมันงามแล้วได้นี่คุณยายเอ้ยอย่าใส่สุดขาวได้โกนหัวเนี่ยโอ้ยอันนี้ล่ะงามศีลงามธรรมอันงามจิตงามใจนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ละคนที่มีธรรมคุ้มครองมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยอย่าใส่เขาเว้าเข้าได้ว่ามาอยู่วัดซื้อบวชซี่มาโดนแล้วยังคือเก่าหรือว่ามาปฏิบัติธรรมจะได้กันยังคือเก่าโอ้ยเสียยี่ห้อนักปฏิบัติเสียยี่ห้อคนอยู่วัดได้ยังบางเถื่อบางคนเขาเว้าเฮาอีหลีเด้อยู่วัดมาปานนี่ยังมาเป็นจังสันมาเป็นจังสี่อยู่เพิ่นว่าซึ่งบางเถื่อเขาก็บ่ฮู้ดอกว่าเฮาเฮ็ดหยังแน่ๆเขาอาจสิเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาไปเว้าก็มีแต่ว่าที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยในการที่เราได้มาอยู่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเอาประโยชน์คนอื่นจะได้ไม่ได้อะไรยังไงเขาก็ไม่ได้ช่วยเราได้เราจะไปคิดจะไปโน่นไปนี่ไปว่าไปอะไรคนนั้นคนนี้สำคัญที่สุดคือตัวเราให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้คุณค่ากะขออนุโมทนาครับคุณเจ้าอันนี้วันพระ
ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษช่วงเช้าเห็นคุณยายราศีสลายหลายคนมาทำบุญนำมานั่งสมาธินำโอ้ยอ่อนซ่อนกับย่ามใดวะเนี่ยตมาว่าห่วยคือบุญอยู่จนมันฟังเทศฟังธรรมยังแล้วคุณว่าพระสนอกว่าอยู่จังมือหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ได้ตัวพระสนอกว่าแต่ได้สำเนียงก็ยังดีแล้วล่ะเนาะยายตุพอได้มาให้ได้เห็นหน้าพอได้มาทำบุญนำแต่ว่าต่อไปก็ว่าจะได้เพิ่นว่าสิมาเปลี่ยนวัดเพิ่นว่าได้สิมาวัดดงย่างแน่จะไปวัดอาจารย์เอจะไปวัดใต้ไปวัดนั่นวัดนี่แน่เพิ่นว่าแต่ว่าหอดมือจักสิแมนบ่แมนตัวนี้ตัวนี้ก็จะว่ากันอีกจังหนึ่งก็ถือว่าแล้วแต่ว่าใครจะเอาประโยชน์ถึงไม่ได้มาวัดก็วัดอยู่เพื่อนนั่นละวัดจิตวัดใจในการที่จะควบคุมตนเองไม่ให้มันโลภไม่ให้มันเห็นแก่ตัวไม่ให้มันเครียดมันซังไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันหายแล้วก็ให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจรู้จักอดทนเราก็สามารถที่จะเหมือนกับได้ประโยชน์มอแมนวัดก็ได้บุญได้กุศลคือกันนะก็ขอนโมทนาเด้อทั้งพระคุณเจ้าทั้งคุณยายแล้วก็พ่อนาคเด้อนาคสามโตก็เบิ่งหนังสือนำเท่าเด้อคำขอบวชคำอีหยังต่างๆสักสอบไปนำก็ถือว่าเป็นบุญนะเด้อถึงจะบวชน้อยไม่นานแค่ปีเดียวก็ยังดีนะถือว่าจะได้ต่อยอดบุญต่อยอดธรรมนี่อยู่จนหอดเดินทุดงก็ได้เด้อเดี๋ยวจะได้เป็นต่อบุญไปอีกเอ้าตัวนี้วอเรียนซื้อๆดอกแต่ให้อยู่ได้อีหลีก็ดีคือกันขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุนะครับครับครับสาธุคุณยายครับเถาก็งามอยู่ดอกงามจิตงามใจงามศีลงามธรรม